ผมจะมาเปิดตัวหัวแยกเล็กของรถขุด JCB นะครับผมแค่หัวแยกผมก็เปิดตัวนะครับผมคุณผู้ชมนี่เปิดตัวทุกอย่างนะครับผมที่มาใหม่ที่เป็นของใหม่ New Mod ที่เป็นของใหม่หัวแยกใหม่จะแยกได้ไหมจะดีสักแค่ไหนเราไปดูได้เลยครับพ่อตอนนี้ผมอยู่กลางป่านะครับผมว้าวป่าของเกมฟาร์มนี่คือจะเป็นป่าจริงแล้วก็จะเป็นป่าที่แบบว่าป่าตัดนะครับผมป่าที่แบบว่าไว้สำหรับตัดไม้นะครับผมนะเป็นป่าจริงๆนะผมนี่ครับเป็นป่าแบบป่าจริงๆเดินไปเดินมาเจอทางเดินสักกันเลยวันนี้จะเปิดตัวหัวแยกนะครับผมนะตามจริงผมอยากไปเปิดอีกแมปนึงนะแต่ว่าอีกแมปนึงคือมันติ๊กไปแล้วมันแยกไม่ได้มันผมไม่แน่ใจว่าผมไม่รู้เลยดีกว่าว่ามันต้องติ๊กมอดไหนไปด้วยนะครับผมซึ่งอีกแบบนึงอะแมปไหนวะจะพูดยังไงอะอีกแมปที่โอ้ผมไม่รู้อะผมไม่รู้จะพูดยังไงอะมันมีเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดแมปป่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวแยกกันก่อนดีกว่านะครับนี่ครับหัวแยกที่มาใหม่นะครับก็คือเป็นหัวแยกนี้เลยครับผมมีแค่นี้เองนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมก็เปิดตัวหัวแยกนะครับผมหัวแยกนี่ครับก็หัวแยกนี้คือจากที่เห็นในภาพคือแมงวันมันมาอะไรเนี่ยแมงวันตัวนี้แม่งตอมผมตั้งนานแล้วเนี่ยคือผมคือตอนแรกอ่ะคือเขาให้เอามาต่อกับรถคันนี้นะครับในภาพนะแต่ว่าผมอยากจะลองเอามาต่อกับรถคันนี้ดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมรับ JCB คันแรกซึ่งโอ้โหมันไม่น่าจะได้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปคันนี้มันแค่3ตันเองนะครับคันนี้มันแค่3ตันเองนี่หว่าแต่ว่าหัวแยกนี่มันเหมือนหัวแยกประมาณ140อ่ะรถขุดประมาณ140ก็ถือว่าสวยดีนะครับผมสวยดีแต่ไม่รู้ว่าจะต่อได้หรือเปล่าถ้าต่อได้ก็ต่อไปไม่น่าได้อ่ะคุณผู้ชมอุ้ยแมงวันอุ้ยแมงวันตัวนี้เหมือนมันจะตายแล้วอ่ะคุณผู้ชมเหมือนมันบินไปเรื่อยเลยว่ะไม่ได้นะครับผมก็หัวแยกคันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหัวแยกใหม่นะครับซึ่งผมจะมาเอาเป็นแยกในแมปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปทดสอบแยกกันดูก็มีน็อตมีอะไรครบคันนะผมเดี๋ยวดูว่ามันจะแยกเข้าป่าวหัวนี่ก็แหลมปิดนะผมแยกคนไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าถ้าหัวแยกเล็กนี่มันต้องเป็นแบบนี้ทําหัวแยกรถ3ตันต้องเป็นแบบนี้4ตัน5ตันเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เค้าให้เราเอามาต่อกับรถคันนี้ต่อกับรถคันนี้ก็ JCB เหมือนกันนะครับผม JCB เหมือนกันนะครับผมมีอัปเดตด้วยนะคันนี้เดี๋ยวลองลงมาทับดูนะครับผมลืมอัปเดตผมลืมอัปเดตว่ะนะครับผมลืมอัปเดตเดี๋ยวลองต่อดูดิมันจะเป็นยังไงแดกหัวแยกเราก็เปิดตัวได้โอ้นอนโอ้โหมันโอ้โหต่อยยังจะพลวะนั่นไงโอ้โหปักคันนี้ก็เป็นรถขุดล้อนะครับผมอุ้ยสมจริงจังวะโอ้แบบนี้มันน่าจะเป็นโอ้โหสมจริงมากเลยว่ะโอ้ดึงอาร์มเข้ามาอุ้ยนี่ครับโอ้สมจริงมากเลยว่ะอุ้ยสมจริงว่ะคุณผู้ชมคำบิดได้ป่าวอุ้ยเป็นสมจริงจังเลยเดี๋ยวเสียบจอยก่อนนะผมตัดอันนี้คือจอยนะครับผมเสียบกันสดๆนะครับผมนี่คือจอยนะคุณผู้ชมเสียบสดๆนี่ลาวโอ้โหนี่ครับมันมัดใช่ไหมมันมัดเราก็แกะนะครับผมมันมัดปุ๊บเราก็แกะชูแฮบเราก็ไปเสียบเรียบร้อยนี่ไปเดี๋ยวเราไปขับไปแยกกันดีกว่าเวลาเดินแล้วก็เดินแบบนี้นะผมว่ะแล้วมันต่อกับไอ้ JCB คันนี้ได้ปะไหนดูดิ
ถ้าต่อได้ก็เอาเลยนะถ้าได้นะสมมุติถ้าได้นะ JCB ตัวนี้24ตันนะผมไม่รู้ได้เปล่าถ้าได้ก็เอาเลยก็ในบรรดา JCB นะครับทำไมมันสลับกันวะคำบิดได้ด้วยนี่หว่าไม่ได้นะครับผมคัน JCB คันนี้ผมไม่ชอบอย่างนึงก็คือมันสไลด์เนี่ยคุณผู้ชมคือรถมันสวยนะแล้วมันสไลด์แล้วมันขับเป็นรถบ้ายอ่ะแล้วแบบไอ้ตัวนี้มันจะเลี้ยงบุกกี่ให้เองอ่ะผมไม่ชอบนะครับผมไปลูกพี่ไปเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเราไปหาแยกกันดีกว่านะครับผมวันนี้ขับรถแยกนะครับผมรถแยกแต่กอนคอนโทรลเขานี่สมจริงมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาบุ้งกี่ไปด้วยปะเอาบุ้งกี่ไปด้วยดีกว่าวะเอาบุ้งกี่ไปด้วยเอาบุ้งกี่ไปด้วยนะครับแล้วจะเอาไปยังไงวะเนี่ยไปจะไปยังไงวะเนี่ยจะไปยังไงวะเนี่ยแหมถ้าเป็นรถแบบนี้รถเป็นแบบล้อแท็กจะดีมากเลยนะเอาไปยังไงวะอันนี้มันมีตัวต่อปะตะขอปะตะขอก็ไม่มีนี่หว่าเอาเราจะเอาไปยังไงวะเนี่ยเอาไปยังไงก่อนวะผมจะเอาไปยังไงเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราวาร์ปไปแล้วกันอู้ JCB นะครับผมไม่เคยเห็นนะรถคันนี้หาดูได้ยากมากๆนะครับผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะ JCB เมืองไทยไม่น่าจะมีนะรถแบบนี้เมืองไทยไม่น่ามีนะใช่ปะผมไม่เคยเห็นนะแล้วมันอะไรครับเนี่ยโอ้โหหงายท้องเลยนะผมเดี๋ยววันนี้ไปลงที่เมืองแล้วกันนะผมมันจะมีเห็นให้เราแยกอยู่นะครับซึ่งผมรู้ว่ามันจะแยกได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอ้ยวิ่งรถขับสมจริงนะแต่ว่าการขับการโยกอะไรมันสมจริงหมดเลยนะแต่ว่ามันติดตรงที่ทำไมมันถึงสีไม่ตลอดวะเฮ้ยสวัสดีครับลานะไม่ว่าบ้านจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายลาก็ต้องเร็วกว่าเพราะมันลาไปก่อนอ๋อนี่ไงตลอดอยู่โอ้โหเมื่อกี้ผมทำผิดนะผมเป็นมุกแบบว่ามุกเก่าๆนะครับคุณผู้ชมครับกด X เพื่ออะไรวะกดคอนโทรล Y กด B เพื่ออะไรอ๋อกด B เพื่อแยกกด Z เพื่ออะไรวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวๆอ๋อไอ้นี่มันลงนี่หว่าโอ้โหบาแล้วครับบาแล้วบาแล้วครับแบลละสำหรับคนที่ชอบการแยกแล้วกันนะผมก็มาดูคลิปแยกได้แล้วกันนะผมแยกครับผมไม่แน่ใจว่าแยกตรงนี้ได้หรือเปล่านะน่าจะแยกได้มั้งเนี่ยหินแบบนี้น่าจะแยกได้นะครับแยกพูดแล้วมันไม่พูดแล้วมันต้องทำมันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าแยกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองแยกให้ดูนะคุณผู้ชมนะไม่แน่ใจนะผมพูดแต่ผมเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนี่ยหินสีนี้มันแยกได้นะครับเดี๋ยวผมลองแยกดูก่อนดูเห็นไปแล้วอุ้ยเมงวันก็ได้เสียบุคลิกไปเลยเนี่ยโอ้ดูแยกได้เอ้ยถ้าขับสมจริงมากเลยนะครับแยกไม่ได้วะแยกไม่ได้คุณผู้ชมแยกไม่ได้วะเดี๋ยวเราไปข้างในดูกันบ้างรู้ว่าเรายังไม่ซื้อที่วะเอ๊ะผมว่าผมซื้อหมดแล้วนะเดี๋ยวผมซื้อไปหมดแล้วแถบนี้
ปึ๊บโอ้ดึงอาร์มอย่างช้าเลยนะใช้จอยดึงอ่ะใช้จอยดึงอาร์มอย่างช้าเลยไปไปไปกันต่อไปกันต่อแมงวันคือเหมือนมันบินไปเรื่อยอ่ะเหมือนมันจะตายอ่ะคุณผู้ชมคือแบบว่าเขาเรียกว่าคือแมงวันไม่ว่าแมงวันตัวไหนนะที่มาอยู่ในห้องผมนะตายหมดเลยนะครับเออพวกแบบว่าแมลงตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยที่มันบินเข้ามานะโอ้กูจะชนต้นไม้แล้วที่มันบินเข้ามานะผมจะเล่าให้ฟังนะตั๊กแตนพวกสัตว์พวกแต่ว่าจิ้งจกไม่ตายนะจิ้งจกมันไปที่อื่นได้ไงตั๊กแตนพวกแมงวันอะไรเงี้ยแมลงวันพวกแมลงอะไรที่มันแบบบินหลงบินเข้ามาในห้องนะแล้วแบบมันออกไปไม่ได้นะประมาณ1วันนะเรียบร้อยครับตายหมดนะครับผมเออผมก็รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเรียบร้อยหมดเลยทุกตัวเพราะว่าในห้องมันอาจจะไม่มีอากาศมั้งนะครับผมในห้องมันไม่มีอากาศมั้งมันก็เลยร่วงนะครับผมรถขุดเล็กอยู่รุ่นเลยรถไถรถขุดนะครับผมรถไถและขุดในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเราไปแยกถ้ำนะครับผมแยกถ้ำแยกถ้ำกันนะครับผมทำไมรถรอบมันสูงจังวะโอ้โหก็ว่าอยู่ไม่ได้เอารอบลงไม่ได้เอารอบลงเดเดผมไม่ได้เอารอบลงนะครับคุณผู้ชมนี่เปิดตัวหัวแจ็คของ JCB นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมเขาออกหัวแจ็คตามมาที่หลังนะครับตอนแรกเขาออกแคบงกี่มาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองแจ็คดูก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมันสวยสดงดงามมากเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันนะผมเอาบุ้งกี่ไปก่อนแล้วกันนะครับแม่เสียดายรถขุดเล็กคันนี้ไม่มีหัวแยกเอ้ยแล้วอันนี้มันแยกได้ป่าววะไหนดูดิถ้ามันแยกได้เดี๋ยวผมแยกคือน้อยมากที่คนจะทำคลิปแยกใช่ไหมมีแต่ผมนะใช่ไหมที่ทำคลิปแยกอ่ะใช่ไหมถ้าสมมติถ้าต่อนี้ได้เดี๋ยวผมแยกให้ดูต่อได้ป่าวสมมติถ้าต่อนี้ได้นะเดี๋ยวผมทำคลิปเอารถคันนี้ไปแยกให้ดูนะคุณผู้ชมสมมติมันต่อได้นะไม่ถ้ามันต่อได้ไม่ใช่สมมุติอ่ะถ้ามันต่อได้ผมจะทำคลิปแยกเอารถคันนี้ไปแยกโอ้ต่อไม่ได้วะอะไรวะโอ้อะไรวะต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ก็ไม่ได้แยกนะครับผมเอ้ยจะยันมายันมาแยกเลยปะยันมาไม่ได้ติ๊กมาอีกยันมาเออถ้ายันมาต่อได้จะดีมากโอ้หวันเดี๋ยวบุคลิกจิ๊บผ่านเลยเนาะโยมว่าไหมถ้ายันมาต่อได้เดี๋ยวผมจะเอาไปแยกให้ดูนะครับอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะใช่ป่าววะน่าจะใช่มั้งตรงนี้โอเคใช้จอยขับก็ได้นะครับบางคนก็ชอบมุมมองภายในนะครับพี่กระเป๊ะบอกว่าภายในตั้งคลิปแต่กระเป๊ะผมมันช้ามากเลยนี่ว่ะมันไม่ควรที่จะช้าขนาดนี้นะลูกพี่นะเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ควรที่จะช้าขนาดนี้นะอันนี้อันนี้โอเคเนี่ยเร็วขึ้นแล้วเห็นไหมถอดปั๊กเอาขึ้นไม่ได้อันนี้ผิดทางอีกพระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปตักหินออกก่อนนะครับผู้ชมโอ้โหเด้เอ้าแล้วมันเวลาดึงอ่ะมันดึงกันไหนวะโอ้เดี๋ยวผมจะแยกอยากแยกอยู่ผมอยากแยกอยู่ผมตักหินออกก่อนโอ้14นาทีแล้วอ่ะ
โอ้ยอะไรอยู่เนี่ยกล้องเอ้ยมันสวิงอาร์มไปทำไมนะเฮ้ยหันมาทางนี้ดิเอออย่าสวิงไม่ต้องสวิงไม่ต้องสวิงเราตักให้ดูนะครับโอ้หินตักไว้ไหนดีวะเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมีรถมาตักออกว้าขับโคตรดีครับผมเดี๋ยวแยกให้ดูครับผมไปแยกเลยดีกว่าวะมาเดี๋ยวแยกเลยดีกว่าประมาณ 2-3 มุกกี่เดี๋ยวแยกเลยดีกว่าไปแยกเลยมาเดี๋ยวแยกเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเรามาเปิดตัวหัวแยกอยู่แล้วใช่ไหมเอาแล้วไม่ยกไม่ได้วะอ๋อเดี๋ยวเดินหน้าดีเดี๋ยวแยกเลยดีกว่าแยกเลยดีกว่าฮะทำไมมันแปลกๆวะอ๋อมันขับ2อันนี่ว่าอยู่แปลกแยกเลยเอาเฮ้ยไม่แยกอ่ะเออนี่แยกแล้วเออแยกแล้วคุณผู้ชมแยกแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอ้แยกแล้วแยกอยู่แยกต่อแยกไปเลยพี่ผมจะถ่ายรูปนะพี่นะพี่แยกไปเลยนะนี่เอาให้แตกไปเลยเอาแตกไปเลยเดี๋ยวผมจะพาแยกแบบนี้แตกยากเหมือนกันนั่นอะอู้รัวใส่ไปเลยเออนั่นแหละใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วป๊อกเวลาเราจิ้มลงลึกมันก็แยกไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วใส่ไปมันไม่เหมือนรถใหญ่ที่แบบว่าแรงเยอะนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมมันต้องแบบมันต้องเอาดินออกก่อนไงมันต้องเอาหินออกก่อนไงคุณผู้ชมแยกไปเลยมันต้องเอารถมาตักหินออกก่อนโอ้แยกรัวจัดเลยว่ะแยกรัวจัดเลยว่ะคุณผู้ชมแยกเป็นคาร์บอยให้เนี่ยแยกรัวจัดเลยเนี่ยเห็นไหมอ๋อแตกแล้วเห็นไหมมันต้องเอาหินออกก่อนเฮ้ยทำไมกดเดินหน้าแล้วมันรถมันไม่เดินวะแยกนี่เดี๋ยวคนดูอยากดูการแยกไงเด้แต่ว่าอีกแบบนึงอ่ะมันแยกไม่เข้านะมันแยกไม่ได้ใส่ไปโอ้แตกโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับวิดีโอนี้สำหรับการแยกสวัสดีครับหัวแยกครับผมนี่ครับถือว่าดีจัดเลยนะผมโอ้เตซบีหัวแยกเตซบีโดยเฉพาะสวัสดีครับ